สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Welcome to Nan Travel Space วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายนะคะแต่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองอัมสเตอร์ดัมเราพักกันที่โรงแรมเมอร์เคียวค่ะโรงแรมนี้สะดวกสบายค่ะมีที่จอดรถแล้วก็ติดสถานีรถไฟค่ะนั่งรถไฟเข้าเมืองอัมสเตอร์ดัมประมาณ15นาทีเองค่ะอัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองเล็กๆแต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกนะคะและมีคลองมากกว่า165แห่งจนได้รับการขึ้นจดทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะและเมืองนี้เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีทางจักรยานที่ดีที่สุดในโลกแต่พอเราได้ไปสัมผัสเรารู้สึกว่าเดนมาร์กมีทางจักรยานที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเนเธอร์แลนด์นะจ๊ะที่แรกที่เราจะพาเพื่อนๆไปชมคือสวนเคิร์เคนฮอฟสวนดอกทิวลิปที่นี่เป็นดินแดนในฝันของคนหลายๆคนนะคะเพราะที่นี่เป็นสวนทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ค่ะสวนทิวลิปตั้งอยู่เมืองลิซ่าห่างจากเมืองอัมสเตอร์ดัมประมาณ29กิโลเมตรนะคะสามารถเดินทางได้โดยรถไฟลงรถไฟที่สถานีลิเดนนะคะแล้วก็นั่งรถบัสไปต่อประมาณอีก15นาทีค่ะหรือไม่เพื่อนๆก็ซื้อบัตรแพ็กเกจเข้าชมพร้อมรถรับส่งก็ได้นะคะสะดวกดีประมาณ 29-30 ยูโรนี่แหละค่ะราคาบัตรเข้าชมจะอยู่ที่ประมาณ 17-18 ยูโรนะคะแต่ยังไงเพื่อนๆต้องเช็คอีกทีนะคะเพราะว่าราคามันอาจจะขึ้นก็ได้ค่ะส่วนทิวลิปมีพื้นที่ประมาณ200ไร่ค่ะกว้างใหญ่มากมีดอกทิวลิปประมาณ 7-800 ชนิดค่ะบานสะพรั่งเต็มสวนไปหมดค่ะมากกว่า 7-800 ล้านดอกเลยนะคะดูแล้วน่าตื่นตาตื่นใจไปหมดค่ะเพราะว่ามันสวยงามไปหมดทั้งสวนเลยทีเดียวเดิมทีสวนที่นี่เคยเป็นสวนสาธารณะนะคะแต่ต่อมาสมาคมผู้ส่งเสริมการปลูกดอกไม้ประเภทดอกไม้หัวแห่งเมืองลิซ่าเขาได้ใช้สวนนี้ปลูกดอกไม้พันหัวพันใหม่ๆโดยแบ่งที่ให้กับบริษัทผู้ผลิตดอกไม้หัวเป็นคนปลูกและดูแลรักษาบำรุงทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ๆขึ้นทุกปีภายในสวนมีร้านอาหารอยู่4ร้านนะคะและมีร้านคอฟฟี่ช็อปเล็กๆอยู่หลายร้านอยู่ค่ะช่วงที่น่าเที่ยวที่สุดน่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษาแล้วก็เดือนพฤษภานะคะดอกทิวลิปถึงจะบานเต็มที่แล้วก็สวยงามภาพที่เราเห็นนี้เป็นภาพต้นเดือนเมษาค่ะดอกทิวลิปยังไม่บานเลยน่าเสียดายมากๆไม่งั้นคงจะได้เห็นภาพที่มันสวยงามกว่านี้ค่ะโอเคค่ะเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าสถานที่ต่อไปเราจะพาไปเที่ยวเมืองกำรองนะคะสวยงามมากๆและที่นี่ก็คือมารูโดดัมเมืองเจ๋วเมืองกำรองนี่เองค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งเป็นเมืองจำลองค่ะเขาได้จำลองตึกราวบ้านช่องที่มีชื่อเสียงรวมไว้ที่นี่ค่ะเมืองจำลองแห่งนี้มีอัตราส่วนย่อ 1.25 เมตรค่ะมีขนาดที่เล็กมากและที่นี่มีขบวนรถไฟจำลองที่มีระยะยาวที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ด้วยนะคะและได้จำลองสถานที่สำคัญต่างๆไว้มากมายเลยค่ะเมืองจำลองแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยเหตุผล2ประการคือสร้างเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ของสงครามและสร้างเพื่อเป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลค่ะเมืองมารูโดดัมแห่งนี้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2กรกฎาคมปีพ.ศ. 1952ค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอัมสเตอร์ดัมค่ะที่นี่เป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะจิตรกรของชาวดัตช์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมนานนับ10ปีใครมาที่นี่สิ่งแรกที่สะดุดตาก็คือตัวอักษร
I am เตอร์ดัมมีคนมาถ่ายรูปเยอะแยะมากมายค่ะอีฉันเห็นคนเขาปีนขึ้นไปถ่ายรูปอีฉันก็เอามั่งนะคะแต่ไม่ควรทำกันนะคะตกลงมาขาหักได้นะจ๊ะไปกันต่อที่ตลาดพันดอกไม้ทิวลิปค่ะที่นี่มีพันทิวลิปหลายร้อยพันเลยนะคะใครสนใจซื้อไปปลูกต้องมาที่นี่เลยค่ะที่นี่คือโรงงานผลิตเบียร์ไฮนาเก้นค่ะไฮนาเก้นเป็นเบียร์ที่ทุกคนต้องรู้จักนะคะต้นกำเนิดของเบียร์ไฮนาเก้นอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นี่เองนะคะก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 1864ค่ะปัจจุบันไฮนาเก้นเป็นบริษัทที่ผลิตเบียร์รายใหญ่ที่ติดอันดับ3ของโลกเลยนะคะและถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นเบียร์ที่มีคุณภาพและรสชาติดีค่ะมีรางวัลการันตีมากมายปัจจุบันโรงงานผลิตเบียร์แห่งนี้ได้ปิดตัวลงค่ะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมภายในได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งโรงงานขึ้นมาและได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเบียร์และถ้าซื้อบัตรเข้าไปชมด้านในก็จะได้ชิมเบียร์3แก้วนะคะนี่คือจตุรัสดามสแควร์เป็นหัวใจของอัมสเตอร์ดัมค่ะมีแหล่งช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายเลยค่ะฮาร์ดร็อกคาเฟ่อัมสเตอร์ดัมค่ะไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเราก็ต้องไปฮาร์ดร็อกคาเฟ่ค่ะฮาร์ดร็อกคาเฟ่คือร้านโปรดของเรานะคะเราชอบไปนั่งดื่มนั่งกินอาหารที่นั่นค่ะเพราะที่นี่มีอาหารเครื่องดื่มให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเราไปกันต่อย่านโคมแดงค่ะเป็นย่านที่ขายบริการทางเพศที่ถูกกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ค่ะที่นี่ถูกควบคุมดูแลอย่างเข้มขัดจากตำรวจค่ะที่สำคัญที่นี่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปผู้หญิงขายบริการอย่างเด็ดขาดใครมาแถวนี้กรุณาทำตามกฎด้วยนะคะเดี๋ยวโดนจับค่ะเสร็จแล้วเราไปทานข้าวกันค่ะร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะให้สังเกตดูนะคะร้านไหนคนเยอะร้านนั้นก็น่าจะอร่อยค่ะเข้าไปเลยค่ะร้านนี้ก็อร่อยค่ะขอโทษทีนะคะจำชื่อร้านไม่ได้ค่ะไม่งั้นจะแนะนำนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นานาด้วยนะคะเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะคะคอมเมนต์มาทักทายพูดคุยกันค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ